ล้วงลึกประวัติก้อยอรัชพรคอเล้าจนถูกยกเลิกงานก่อนโดนปรินาด่าออทิสติกล้วงลึกประวัติก้อยอรัชพรกับแสดงออกทางเมืองจนถูกยกเลิกงานแถมล่าสุดโดนปรินาส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐด่าเป็นออทิสติกเพราะวิจารณ์นายกเดือดสนั่นโซเชียลกับประเด็นร้อนเฉาของนางสาวปรินาไกรคุปต์ส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐพ.ป.ช.ร.จวกยับนักแสดงสาววัยรุ่นก้อยอรัชพรว่าดาราหน้าแบ๊วหรือออทิสติกกันแน่ตกอับถึงได้มาโหนกระแสพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมดังโดยวันนี้ข่าวสดออนไลน์พาไปทำความรู้จักนักแสดงสาวก้อยอรัชพรกับเส้นทางการแสดงออกทางเมืองของบุคคลที่ถูกมองว่าเป็นออทิสติกสำหรับก้อยอรัชพรชื่อเล่นก้อยเกิดเมื่อวันที่28เมษายนพ.ศ.2537สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเอกประชาสัมพันธ์โทการแสดงคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งก้อยเริ่มเข้าวงการบันเทิงจากการแสดงละครเวทีนิเทศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่องปิ๊กกะแอนในปี2556ต่อมาปี2557เป็นที่โด่งดังและรู้จักเป็นวงกว้างจากบทดิวในซีรีส์เรื่องฮอร์โมนวัยวะวุ่นและในปี2559ก้อยมีผลงานจากซีรีส์เรื่องโอเนกาทีฟรักออกแบบไม่ได้รับบทเป็นชมพู่โดยผลงานที่โดดเด่นและน้อยคนนักจะรู้ว่าก้อยเคยทำงานเบื้องหลังร่วมเขียนบทซีรีส์ My Ambulance รักทุกใจนายฉุกเฉินที่ออนแอร์ทางช่อง ONE 31โดยได้นักแสดงมากฝีมืออย่างใหม่ดาวิกาและซันนี่สุวรรณเมธานนท์มาร่วมแสดงซีรีส์ดังกล่าวจนเป็นกระแสโด่งดังไปทั่วโซเชียลแต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19นักแสดงสาวก้อยอรัชพรจึงผันตัวเป็นยูทูบเบอร์เปิดช่อง YouTube Channel ร่วมกับเพื่อนซีนัตตี้ดรีมทำรายการถ้าหนูรับพี่จะรักปะซึ่งเป็นรายการสัมภาษณ์แขกรับเชิญในรถโดยนำเสนอมิติใหม่ของผู้หญิงที่มีสิทธิทำความรู้จักคนที่สนใจก่อนจนสร้างแปลกใหม่และแตกต่างจากรายการอื่นทำให้รายการของเธอเป็นที่รู้จักใน YouTube แถมไม่นานมานี้ทั้งสามสาวผุดรายการน้องใหม่ยังไงสิเล่าเป็นรายการที่พูดคุยกับเหล่าคนดังแบบเป็นกันเองซึ่งก้อยเป็นที่รู้จักมากขึ้นกับเรื่องราวความรักกับนักแสดงตลกอารมณ์ดีนิกกี้ณฉัตรที่ฝ่ายชายประกาศผ่านสื่อเดินหน้าจีบอย่างจังและพักหลังจะเห็นทั้งคู่ไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่บ่อยๆจนหลายคนลุ้นอยากให้เป็นแฟนกันสักทีด้านเส้นทางการแสดงออกทางการเมืองของก้อยเคยโพสต์ประณามรัฐบาลถึงเหตุการณ์การสลายการชุมนุมทางการเมืองเมื่อ16ตุลาคม2563ที่เจ้าหน้าที่รัฐฉีดน้ำแรงดันสูงและน้ำที่มีสารเคมีสีฟ้าใส่กลุ่มผู้ชุมนุมคณะราษฎรที่มีนักเรียนและนักศึกษามาร่วมแสดงออกทางการเมืองจากนั้นเธอได้รับข้อความจากลูกค้าว่าถ้าหากโพสต์เนื้อหาเกี่ยวกับการเมืองจะขอยกเลิกงานทันทีและจะไม่ชำระเงินจนก้อยตอบกลับว่าเราอยู่ในประเทศที่พูดเรื่องการเมืองซึ่งเป็นเรื่องพื้นฐานของชีวิตไม่ได้ขออนุญาตไม่รับเงินนะคะเข้าใจคนต้องทำตามคำสั่งแต่ทำให้ไม่ได้สู้ๆค่ะกระทั่งเมื่อวันที่6มกราคม2564ก้อยโพสต์ไอจีสตอรี่ตอบกลับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเมื่อวันที่4
มกราคม2563ที่ผ่านมาถึงการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 โดยนายกยืนยันยังไม่มีการล็อกดาวน์ทั้งประเทศแต่ขอความร่วมมือให้ประชาชนกักตัวอยู่บ้านเพื่อหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อจนก้อยโพสต์วิจารณ์ว่าคนอื่นเขาไม่ใช่แบบท่านนะคะที่อยู่บ้าน 14-15 วันเฉยๆแล้วมีเงินใช้ค่าเรียกว่างานนี้โดนใจชาวเน็ตไปเต็มๆเลยทีเดียวร้อนถึงนางสาวปารินาไกรคุปส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐพ.ป.ช.ร.จวกยับผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าใครๆก็รู้จักใบเฟิร์นกับนิกกี้ณฉัตรเพราะสองคนน่ารักแต่เป็นได้แค่คู่จิ้นเพราะคนแรกมักจะชนะคนดีพอพูดชื่อก้อยทุกคนจะนึกถึงก้อยรัชวินดาราหน้าหวานที่ขยันทำความดีแล้วก้อยอรัชพรคือใครดาราหน้าแบ๊วหรือออทิสติกกันแน่จึงได้เล่นเป็นแค่ตัวตลกหรือเธอตกอับหรือไม่จึงต้องมาโหนพลเอกประยุทธ์ดังก้อยคงไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่เหนื่อยแค่ไหนแล้วพลเอกประยุทธ์พูดเรื่อง work from home เข้าใจไหมส่วนคนมากมายที่จำเป็นต้องออกไปทำงานเขาก็ไม่ได้แขวะฝากนิกกี้รีบตีฐานทัพให้แตกแล้วแยกย้ายด้วยความหวังดีจากพี่เอ๋ปารีนา ปู Blackhead ผุดยืมตังเพลงแปลงซิงเกิลที่2หลังโควิดระบาดอีกระลอกปู Blackhead ผุดยืมตังเพลงแปลงซิงเกิลที่2หลังโควิดระบาดอีกระลอกปู Blackhead ผุดยืมตังผุดซิงเกิลที่2ยืมตังเพลงที่แปลงเนื้อและใช้ทำนองจากเพลงเดิมยืนยันตามคำเรียกร้องของแฟนๆที่เข้ามาเชียร์ให้ทำเพลงขึ้นมาสะท้อนสถานการณ์การระบาดจากไวรัสโควิด-19 ที่กำลังระบาดหนักอยู่ตอนนี้อีกครั้งหนึ่งอ่านข่าวไม่ขำแล้วปู Blackhead แค่ล้อโควิด-19 กระแสดีเกินคาดต้องมีเพลง2อ่านข่าวปู Blackhead วันเกิดครบรอบ50ปีแฟนๆบล็อกโกงอายุหน้าเด็กเวอร์ได้โพสต์ทั้ง IG Blackhead ปูและแฟนเพจ Rockstar Cafe เป็นคลิปร้องเพลงให้แฟนๆได้ฟังอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับมีข้อความว่าโควิดเป็นเหตุสังเกตได้ชั่วโมงนี้ต้องยืมตังแล้วล่ะเพลงแปลงตามคำเรียกร้องหาปู Blackhead ผุดยืมตังและเมื่อปลายเดือนธันวาคม63ปูได้ออกเพลงแรกอยู่ไปไม่มีงานเพื่อออกมาให้คลายเครียดกันเพราะว่าตนถูกยกเลิกงานเนื่องมาจากสาเหตุโควิด-19 กลับมาระบาดอีกครั้งริต้าท้อง7เดือนแฮปปี้ได้เวลาเฉลยเพศลูกคนไทยถูกมีเฮริต้าท้อง7เดือนแฮปปี้ได้เวลาเฉลยเพศลูกคนไทยถูกมีเฮปล่อยให้แฟนๆเดากันมานานถึง7เดือนว่าลูกในท้องของริต้าสีริต้ากับกรณ์ณรงค์เดชเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายซึ่งก่อนหน้านี้หลายคนก็แอบกระซิบถามว่าที่คุณแม่และว่าที่คุณพ่อว่าได้ลูกสาวหรือลูกชายแต่ว่าที่คุณแม่ห้ามเด็ดขาดว่าห้ามเฉลยจนกว่าจะครบ7เดือนล่าสุดอายุครรภ์ครบ7เดือนว่าที่คุณพ่อและว่าที่คุณแม่ได้เวลาเฉลยเพศโดยชวนเพื่อนๆที่แบ่งฝ่ายกันมาร่วมฟังเฉลยซึ่งผลก็มาก็ได้ลูกชายพร้อมกันนี้ว่าที่คุณแม่ยังโพสต์คลิปและเขียนแคปชั่นว่ามาแล้วค่ะใครทายถูกบ้าง